สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ออโตบานไทยแลนด์นะครับผมที่เห็นกำลังรื้อกำลังติดตั้งตรงนี้นะฮะผมนำ Tesla Model Y Long Range ของผมมาอัปเกรดช่วงล่างเป็นแบบถุงลมนะครับเดิมทีผมใช้เนี่ยฮะ KW V3 Leveling อยู่ตรงนี้ฮะสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ตรงนี้คลิปเนี่ยเดี๋ยวผมทำไว้รีวิวแยกไปแล้วนะครับว่าตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเรามาลองช่วงล่างถุงลมจากออนแอร์กันดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าผมติดช่วงล่างที่มีความนุ่มสบายนะฮะอยากจะได้ให้กับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองแล้วมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าความรู้สึกครั้งแรกหลังจากติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งบรรยากาศการติดตั้งแล้วก็การเซตอัพของช่วงล่างถุงลมแบบออนแอร์สำหรับ Tesla Model Y Long Range ก่อนนะครับตามไปชมกันครับก่อนที่จะไปดูการติดตั้งนะครับนี่คือสปริงแล้วก็ชกตัวเก่านะครับ KW V3 ที่ผมติดแล้วก็เอาออกมานะครับตัวแรกนะเป็นของ Tesla เอาออกไปแล้วนะครับนี่ตัวที่2ที่เป็นสปริงเหมือนกันแต่ปรับแบบ2 way นะครับผมปรับบัมป์ปรับรีบาวด์ได้นะครับตัวนี้นะปรับแถวๆนี้นี่นะครับ2ฝั่งเอาออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งชุดนี้ครับเป็นชุดของช่วงล่างแบบถุงลมจากออนแอร์นะฮะตัวนี้เป็นถุงลมอยู่ตรงนี้มีปุ่มควบคุมเป็นปั๊มลมว่างั้นเถอะเดี๋ยวตัวปั๊มตัวเนี้ยเขาจะมีตัวอินเทอร์เฟซสำหรับคอนโทรลด้วยนะตัวนี้จะติดตั้งอยู่ในรถของเราเราสามารถกดได้เลยว่าจะเป็นโลเป็นออนแอร์นะครับเป็นสแตนดาร์ดเลเวลแล้วก็ไฮนะครับก็จะยกสูงได้ด้วยนะครับผมมีช่อง USB-C ให้เราเสียบอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์โดยรวมที่เขาเอามาเซตไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งบางส่วนถูกติดตั้งไว้ในตัวรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในแต่ละจุดกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมไปดูกันครับโซนข้างหน้าติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นชกถุงลมมันจะมีโลโก้ออนแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคับของถุงลมอยู่ตรงนี้นะเป็นสีดำนะฮะแตกต่างจาก KW นะ KW สีเหลืองนะฮะสีสันสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นเหมือนกันนะฮะนี่ตะกี้ผมมาลองเช็คเบรกนะผมขับมา 40,000 กว่าเบรกยังเหลือเยอะมากสำหรับ Tesla Model Y Long Range นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโซนข้างหลังว่าหน้าตาเป็นยังไงติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูด้านหลังกันครับโอเคดูโซนข้างหลังกันบ้างครับตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับพี่ตอนนี้ใส่ตัวลมเข้าไปแล้วตัวนี้ถุงลมตัวนี้ถุงลมหลักด้านหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเหลือตัวนี้เป็นช็อคอัพที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับพอติดตั้งตรงนี้เสร็จขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินสายลมสายไฟใช่ครับประมาณนี้เนาะความสูงเรามีการโหลดหรือว่าการปรับอะไรบ้างไหมความสูงจริงความแข็งอ่อนเราตั้งไว้ค่าสแตนดาร์ดของโรงงานแข็งอ่อนตัวนี้นะฮะ hard soft สแตนดาร์ดของโรงงานมันปรับได้32ระดับ32ระดับเลยตอนนี้เขาตั้งไว้มา16คือกลางๆใช่ครับครับผมถ้าลูกค้าอยากได้อ่อนหรือแข็งก็ปรับได้ครับผมแล้วก็ความสูงของตัวรถนี่มีผลไหมเราได้ปรับอะไรไหมหรือว่าเป็นความสูงสแตนดาร์ดเลยมันจะปรับได้มีต่ำมีกลางแล้วก็มีสูงจะมีรีโมทปรับอ๋ออันนี้คือปรับในเฉพาะของถุงลมเลยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหลังจากที่ตั้งตัวนี้เสร็จแล้วก็เดินสายแล้วก็ใส่ถังลมนะครับตรงข้างหลังนะครับเราทำเสร็จกันไปแล้วนะฮะทั้งใส่ถุงลมอยู่ตรงนี้เดินสายมาจากปั๊มลมนะครับแล้วก็ใส่ช็อคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ส่วนนี้คือส่วนสำคัญนะครับอยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังตรงที่เก็บของเดิมของเราเนี่ยเขาจะนำปั๊มลมนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะเราจะเห็นเลยเนี่ยเป็นออนแอร์นี่แล้วก็เขาทำการวายสายหรือว่าเดินสายนะเดินสายจะไม่ทำการเจาะตัวรถเลยนะเขาจะหรือตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ใส่สายเข้าไปตรงโซนนี้ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปตามโครงรถด้านล่างเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเขาวิ่งไปตรงไหนบ้างแล้วจะมีเซตนี้ครับนี่เซตที่ผมถืออยู่2เส้นตรงเนี้ยก็จะเป็นสายไฟแล้วก็เดินไปข้างหน้าส่วนเนี้ยจะเอาไปใช้ควบคู่กับตัว In Car Dash นะครับตัว In Car Dash ตรงนั้นมันจะเป็นตัวปุ่มกดไงให้เรากดเลือกเพิ่มความสูงลดความสูงหรือว่ากดโหมดออนแอร์นะครับผมมันจะมีอยู่3เลเวลให้เราได้ใช้งานในสำหรับตรงนั้นนะฮะตัวนี้อย่างที่บอกวางลงไปเลยนะครับไม่ต้องมีการเจาะติดอะไรนะครับแล้วเขาจะซีเคียวหรือว่าล็อกโดยการใช้ตีนตุ๊กแกเพื่อไม่ให้ถังลมมีการขยับขยื่นนะครับผมแล้วก็ที่ตัวปั๊มลมเองก็จะสามารถกดปุ่มได้นะทั้งโลนะครับคือลดความสูงลงออนแอร์หรือไฮแล้วก็ปั๊มนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมการเก็บงานผมพยายามเดินอยู่ให้ทุกคนได้ดูว่าการติดตั้งของเขาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเราไปดูประสิทธิภาพการทำงานของช่วงล่างถุงลมออนแอร์กับ Tesla Model Y Long Range กันครับอ
เรามาช่วงทดสอบพรีวิวนะฮะช่วงล่างออนแอร์นะฮะถุงลมตอนนี้เราเซตถุงลมไว้ที่ระดับโลนะครับเนี่ยตัว L ตัวนี้จะเป็นแดชบอร์ดที่เราติดตั้งขึ้นมานะเขาเรียก in car dash นะครับซึ่งอยู่ในนี้สามารถคอนโทรลได้เลยอ่ะผมลองกดเป็นเลเวลกลางคือ on นะครับกดค้างไว้3วิเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวรถก็จะถูกยกขึ้นนี่ครับจะได้ยินเสียงปั๊มนิดหน่อยนะครับนี่แล้วรถก็จะยกขึ้นไปนะครับอยู่ที่ระดับ on นะฮะตอนนี้เราเซตไว้ที่ high นะครับเดี๋ยวลองปรับเป็น on นะครับคือระดับกลางนะกดค้างไว้1 2 3นี่คือได้ยินเสียงปล่อยลมออกแล้วก็ความสูงของตัวรถลดลงนะครับแล้วก็ไปที่ low ประมาณนี้นะครับโอเคนี่เสียงปั๊มหายไปละเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ระดับกลางคือ on นะครับปรับมาแป๊บเดียวเองนะโอเคคราวนี้เราเริ่มขับกันครับเราจะดูความรู้สึกนะบอกเล่าให้ได้ฟังกันสำหรับพรีวิวแรกที่ได้ลองขับ on air นะครับบน Tesla Model Y คันนี้นะฮะมีถนนลาดยางนะมีรอยต่อของคอนกรีตโอเคเก็บรอยต่อได้ถือว่าเนียนอยู่นะครับต้องตรงไปนี่เป็นเส้นของถนนคอนกรีตตรงรอยต่อว่าเก็บได้ดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวสต็อกซัสเพนชั่นของ Tesla Model Y ลองเลนส์ที่เราเคยใช้มาแล้วก็เทียบกับ KW V3 ที่เซตนุ่มนะผมว่าถ้าเซตนุ่มสุดเท่าที่ผมเคยทำก็เกือบเท่ากันผมว่า KW จะแข็งกว่านี้นิดนึงด้วยความที่ตรงนั้นเขาเป็นช็อคอัพสำหรับนักแข่งนะครับ performance จะเหมาะกว่าวันนี้เราพยายามตอบโจทย์เรื่องของความนุ่มนวลนะแล้วเดี๋ยวเราทำความเร็วขึ้นแล้วจะมาลดความสูงของตัวช่วงล่างลงนะครับตอนนี้เราเซตของลมไว้เป็นระดับออนนะครับคือระดับกลางนะตอนนี้แล้วเราจะเริ่มทำความเร็วลองดูการเก็บรอยต่อดูดิจากลาดยางมาเป็นคอนกรีตเต็ม10ของความนุ่มนวลผมให้สักประมาณ8อยู่นะครับณตอนนี้เพราะว่าเราเซตระดับกลางๆเอาไว้เพราะตัวช็อคอัพเองมันสามารถเซตความแข็งความนุ่มได้ด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะตั้งระดับตรงกลางเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็113ความเร็ว113ขึ้นไปรอยต่อมาถนนลาดยางเดี๋ยวผมจะปรับเป็นระดับโลนะครับกดค้างไว้3วิ1 2 3แล้วความสูงตัวรถจะลดลงนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบ AI มาช่วยทำงานอยู่นะอันนี้ค่อยว่ากันไปนะคุณเขากำลังอินทิเมนต์ตัวแอปพลิเคชันอยู่นะครับจะควบคุมความสูงอัตโนมัติแปรผันตามความเร็วนะครับลองดู114แล้วเรากำลังจะขึ้นคอสะพานลงคอสะพานครับเก็บรอยต่อได้ถือว่าดีนะครับแต่เท่าที่สังเกตคือถ้าเป็นระดับ L นะจะมีความกระด้างขึ้นมาหน่อยเมื่อเทียบกับระดับ on ปรับเป็น on รอบนึงระดับ on เนี่ยเป็นระดับกลางที่เขาแนะนำสำหรับการใช้งานทั่วไปเลยนะครับส่วน L นี่จะเอาไว้ปรับตอนที่ทำความเร็วสูงสัก100 110 120นะครับเราดีนะเก็บรอยต่อเมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับครับเนียนๆไป
ออน100ลองเล่นเร็วนะครับก็ถ้าระดับกลางๆก็จะมีย้วยหน่อยสำหรับตัว Model Y นะฮะเท่าที่ลองนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปปรับเป็นโลนี่น่ากระชับกว่านี้แล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับให้แข็งกว่านี้ได้นะครับแต่อันนี้เอาให้ดูคืออย่างที่เห็นว่าถ้าสมมติว่าความเร็วแล้วเราเปลี่ยนขนาดนี้มันก็ยังสามารถคอนโทรลได้อยู่นะครับอ่ะเป็นรีวิวสั้นๆสำหรับช่วงล่างออนแอร์ที่เราขับมานะครับไว้เดี๋ยวตัวรีวิวฉบับเต็มนะฮะเดี๋ยวไปลองใช้งานยาวๆก่อนจะขับจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่อยู่นะครับแล้วก็เรามาเทสกันสรุปกันอีกรอบนึงว่าสุดท้ายแล้วเซตนี้นะครับจะจบยังไงนะครับนะฮะทั้งช่วงล่างที่เป็นรอนแอร์นะครับแล้วก็ตัวยางที่ผมไปเปลี่ยนใหม่มาด้วยนะฮะเป็นมิชลินไพลัสสปอร์ต EV นะครับผม255 45 20ที่จะมีความหนามากขึ้นนะครับก็เพิ่มความคอมฟอร์ตสำหรับ Tesla Model Y นะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจช่วงล่างถึงออนแอร์นะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ว่าติดต่อที่ไหนยังไงนะครับผมคือมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรีวิวถุงลมออนแอร์บน Tesla Model Y ครับไว้เดี๋ยวพบกับรีวิวฉบับเต็มครั้งหน้าครับสวัสดีครับ